ยอดค่ะของพี่น้องจ๋าไม่ได้เดี๋ยวพี่เอาไปล้างออกไม่เห็นใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ของเราสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าดื่มน้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณพี่กัลยาทำอะไรฮะวันนี้ต้องตามค่ะปิกนิกกันอีกแล้วค่ะบรรยากาศอยู่ในบ้านไม่ไหวร้อนมากค่ะดูต้นไม้ใบหญ้าแห้งกรอบหมดเลยแห้งกรอบหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณน้องตามตายแล้วจะให้คุณน้องตามนะฮะให้คุณน้องตามค่ะเลิศหรูมากนี่มีมะเขือเทศหนูคุณพี่นี่มีมีอะไรนะกุ้งหอยปูปลาผัดจากทะเลผัดหอยที่เพิ่งไปเก็บจากทะเลมาพี่น้องจ๋าเลิศหรูมากเลิศหรูมากเมื่อคราวที่แล้วเมื่อ2-3 วันที่แล้วเนาะนี่เราก็ไปเที่ยวกันเห็นไหมพี่น้องบรรยากาศมันร้อนค่ะตามกันเด้อให้หนูตามพี่ใส่กระเทียมให้อ่ะตามเลยเด้อแล้วเรารู้ไหมหนูรู้ไหมว่าพี่ลืมอะไรลืมอะไรฮะช้อนเอามาอยู่โอเคพี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแก่แล้วแก่เลยนางงามก็ลืมปูนเร็วๆค่ะข้าวเหนียวค่ะอุ้ยมีข้าวเหนียวด้วยดูข้าวเหนียวเขาใส่ถั่วน่ารักน่ารักนี่ข้าวเหนียวข้าวปูนใช่ไหมฮะข้าวเหนียวเขากำมีข้าวปูนด้วยข้าวเหนียวข้าวกำมีข้าวปูนมีตับย่างด้วยมีปลาเกลือทอดมีปลาเกลือทอดปลาเค็มแบบว่าเราเนาะนี่ค่ะทานแบบบ้านๆนะคะเห็นบ่เอาใส่อะไรอีกเนี่ยใส่กระเทียมใส่บักพริกไหนพริกอยู่ไหนนี่ค่ะจะได้กินหรือเปล่าว้าทำไมใส่เยอะจังเลยคะปาปายาสลัดเผ็ดมากมากให้คนสวยตำนะคะวันนี้พี่น้องตำอยู่ริมน้ำริมแม่น้ำทะเลนะคะริมแม่น้ำหนูส่งไปที่ทะเลที่แม่น้ำเจ้าพระน้ำแม่น้ำเมืองนอกเขาค่ะแม่น้ำเมืองนอกค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเขื่อนเปิดปิดน้ำเวลาเรือผ่านเรือสินค้าผ่านเราก็ไปมาเลยค่ะมาเลยค่ะของอร่อยตำได้หรือยังพริกเนี่ยตำได้แล้วได้ที่แล้วก็ใส่you have label สิคะคุณนายพูดน่ะเบิ้งๆพูดน่ะอ่านวิวอย่างเกาะวิวแม่น้ำน่ะตำแหลกไหมพริกเนี่ยไม่ต้องแหลกมากค่ะพอย้ำย้ำค่ะพอย้ำมันจะผงใส่ตากมันนี่เด้อโอเคพอย้ำย้ำคกน้อยนะคะดึกดำบรรดั้งเดิมตั้งแต่พี่มาเบลเยียมใหม่ๆค่อยก็จะตำคกจะตำคกแตกก็วันนี้แหละของคู่ตัวเลยเนี่ยมาคู่มาเลยเอาละขอใส่เครื่องใส่เครื่องลงไปแล้วค่ะเห็นบ่พี่น้องสิกินได้บ่เนาะบัดนี้เนาะอันนี้น้ำปลาต้มมาแล้วน้ำปลาครับนับลงก่อนนะอย่าเพิ่งย้ำอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะกระเด็นแตกหน้าตาใส่อันนี้ด้วยไหมฮะค่ะใส่แต่ตำอันนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวก่อนค่อยใส่เนาะใช่ก็ใส่อันนี้ลงไปนะฮะนี่บีบมะนาวค่ะแล้วก็บีบมะนาวค่ะมะละกอมะละกอลงไปนะคะโอ้ยปิกนิกเนาะแบบชายทุ่งมะละกอค่ะแล้วก็มีอุ้ยมีหอยด้วยหอยอะไรหอยที่พี่เก็บมาหอยอะไรนะซาเอะกาหอยหวานหอยซาเอะหอยหวานหอยหวานญี่ปุ่นใช่ไหมฮะญี่ปุ่นใช่แต่ว่าเขาเพิ่งปีนี้เพิ่งเห็นเขาเพิ่งมาโตคุณพี่ยั่วซีหนูจะถือกล้องให้คุณพี่ยั่วเลยมีอันนี้ด้วยมะละนะจัดเลยค่ะแซ่บราคางานนี้โอ้ยบักพริกล่วงเอากินแกล้มไหมพี่น้องเดี๋ยวขอจะซิมเด้อหนูซิมเด้อหนูจะเอาใส่ครับพูดด้วยเหรอไม่ต้องใส่ก็ได้พี่ก็ว่าเอาไว้แนมเดียวเนาะเฮ้ยแซ่บชิมค่ะชิมก่อนพอดีเลยเฟ้อร่อยรสชาติเหมือนบ้านเราเลยอ่ะใช่ไหมตำอย่างนี้น่ะมันถึงจะได้แซ่บเนาะถ้าแบบเราลาวไงไม่รู้มันออกยังไงไม่รู้ใช่ไหมมันออกยังไงมันออกแซ่บเพราะแซ่บออกนัวใช่ไหมเดี๋ยวรสชาติมาทางนี้ค่ะกล้องทางนี้ค่ะนี่พี่น้องเสียบอสวดเร็วทันใจแห้งคุณผีขา
เนาะเราปิกนิกกันแบบบนเลยทันใจสุดยอดค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อเดี๋ยวพี่เอาไปล้างครับไม่เห็นใช่ไหมน่ากลัวมากเลยมันต้องล้างไว้นี่แหละครับไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวแมงวันเข้าเดี๋ยวแมงวันมาหรือหนูจะเอาเส้นหนูจะเอาเส้นคลุกไหมเอามาคลุกโอ้ยไม่ได้พี่เลียแล้วพี่น้องมาเด้อของกินเยอะมากเลยมาแล้วเยอะก็จะมีอะไรนะโอ้ยขึ้นบอกตับทอดพี่น้องค่อยเพิ่งทอดตับมาวันนี้เองทอดวันนี้ข้าวเหนียวข้าวตับนี่ก็ข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีปลาปลาเจ๋วบองของใครนะที่ให้มาเมื่อวันก่อนน่ะของน้องลุงใช่ไหมน้องชื่อลุงใช่ไหมใช่ไม่ใช่คนที่ทำมาน่ะชื่ออะไรเนาะคุณอะไรไม่รู้ขอบคุณมากเลยนะคะกินไปน้ำตาจะไหลเลยค่ะปาปื้มมากปาปื้มว้าวต้มยำแซ่บ remove this way remove this wayเรามาปิกนิกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอันเดี๋ยวค่อยไปเดินดูกันเดี๋ยวค่อยไปเดินเปิดแอร์ทะเลแอร์ว่ะพี่น้องมาเด้อสมตำสมตำค่ะมากินเอาเด้อสุดยอดค่ะวิมยูมูฟโคลเซอร์อุ้ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปบรรยากาศนะคะออกมาปิกนิกมาทานข้าวนอกบ้านกันนอกบ้านจริงๆมาเด้อกินเลยเด้อมาเลยค่ะกินแล้วนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้ทานข้าวนอกบ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ทำอะไรทำแกงอะไรนะต้มขาทะเลต้มขาไก่อุ้ยต้มขาผสมผสานค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ทั้งไก่ใส่ทั้งทะเลแล้วก็มีผัดหอยนี่อร่อยมากคุณพี่ต้องลองชิมฝีมือหนูนะคะจริงอ่ะค่ะสุดยอดผัดหอยไปเก็บมาจากทะเลค่ะนี่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 จะกินให้ดูนะคะนี่ตัวใหญ่มากหอยหอยคุณพี่หอยตัวใหญ่มากนี่เห็นไหมดูเนื้อเนี่ยแน่นเนื้อเน้นๆเลยเห็นไหมนั่นสุดยอดอร่อยจริงๆนะอันนี้หนูพี่มีถุงแค่ใส่มันเริ่มจะอุ่นแล้วมันก็เลยไม่ค่อยนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเพราะมันยังไงมันก็อร่อยตลอดอยู่แล้วผัดทานแล้วนะคะทานแล้วนะคะกูเหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดด้วยสุดยอดนางชอบกินทำให้นางจืดไงใช่แล้วถ้าหนูผัดอันนี้นะผัดกับเส้นสปาเกตตี้อย่างที่พี่บอกแล้วก็เขาจะชอบมากทำแล้วเมื่อคืนใช่ไหมทำกะละมังหนึ่งกินหมดเลยแน่นอนสุดยอดเลยสปาเกตตี้ I made spaghetti last night นะYes, กินหมดเลยใช่มันจะอร่อยมาก อร่อยมากใช่ไหมอร่อยถ้าไปกินร้านอาหารนะ มีอยู่ห้าหกตัวเองยี่สิบบาทเนาะใช่เขาจะมีเยอะปลาสับค่ะปลาเป็นตัวนะคะปลามาจากไร่คุณรุ่งใช่ไหมใช่คุณน้องอะไรนะคุณพี่อะไรนะที่ทำมาให้จำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันขอบคุณอะไรเด้อเบิ่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่น้องมึงฉีกเลยค่ะปลาแซ่บเนาะฉีกเนี่ยเอาละมันนั่นอีกเปลี่ยนบรรยากาศเนาะวันนี้ทานข้าวนอกบ้านชอบค่ะสี่ทุ่มก็ไม่มืดเนาะเนาะใช่ร้อนจนถึงสามทุ่มเลยนะคะใช่ไหมวันนี้อยู่ถึงสามทุ่มนะจะเห็นไฟที่สโลต์เนี่ยเขาจะเปิดไฟสวยมากทอดเองนะคะตับไก่แซ่บหลาย อาหารกับพ่อแบบบ้านๆใช่ไหมใช้มือเลยนะคะได้เลยพี่ก็ลืมเอาอันนี้มาลืมไม่ถอนมาพี่หน่องมาเด้อเดินมาซ่อมมาอร่อยคุณพี่ขาวใช่ไหมอร่อยเพราะพริกรู้หรือเปล่าใช่ไหมคุณพี่เอาไปทำอะไรก่อนเห็นฮะเอาพริกไงมันนุ่มๆอ่ะมันแล้วก็แช่น้ำแล้วก็เอาวางไว้มันเผ็ดนุ่มๆอ๋อใช่พริกเป็นที่พริกมันจะเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กบ้านเราเขาถือหอมไม่ได้ถือได้รสชาติแบบบ้านเราส่วนใหญ่พริกที่นี่จะไม่ค่อยเผ็ดเขาเผ็ดแต่เขาไม่หอมมันเผ็ดนุ่มๆยังไงมันไม่ได้เผ็ดจืดๆนะใช่ไหมแซ่บเนาะ You want rice ไหม We have rice also นะมีอยู่เอามาอยู่ของตัวเองน่ะ
ดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณ I can take อ่าเดี๋ยวประตัดเขากินประตัดเขาพ่อใหญ่กินอันแกงต้มขากับมันฝรั่งค่ะสลัดมันฝรั่งไม่รู้เข้ากันหรือเปล่าพี่น้องมาเด้อเขาเข้ากันอยู่กินได้ลองชิมซิปพี่เมนูหน่อยสิครับคุณพี่ขาชิมยังยังนะชิมออกจากมันออกจากจืดๆคือแบบว่ามันจะรสชาติแบบฟิวชั่นหน่อยนะคือมันรสชาติไม่โอ้โหกลมกล่อมมากใช่ไหมเย้ถ่อมตัวปากหวานหรือเปล่าเนี่ยหนูถ่อมตัวมากเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยวิลเลอร์เลยหนูใส่นมไหมหรือกะทิอย่างเดียวกะทิทำไมกลมกล่อมจังมีสูตรค่ะโอ้โหสุดยอดคือหนูจะทำเป็นแบบฟิวชั่นหนูจะไม่ทำเข้มไงใช่นี่แหละรสชาติอะไรแหละนะเสน่ห์ปลายจังหวะใช่ไหมคนเราต้องมีเสน่ห์ทำอะไรก็กินหมดแล้วนะแน่แหละเมื่อคืนกระมังใหญ่กว่ากระมังนี้อีกนะอย่างเงี้ยกินหมดเลยใช่ไหมถูกใจครับทำสปาเกตตี้ใส่กับหอยเนี่ยใช่เขาหอยอันนี้เขาอร่อยอยู่แล้วไงพี่น้องมาถ้าทำกับสปาเกตตี้มันจะแซ่บมากแล้วถ้ามีการ์ดโรยหน่อยนะโอ้โหจะสุดยอดมากเลยสเมลการ์ดอะเมทเดอร์สปาเกตตี้อะเบจสเมลการ์ดออฟซุปเปอร์เนี่ยทำขนมจีนมาเผื่อด้วยขอบคุณค่ะพี่ก็ว่าจะต้มดีไม่ต้มดีเนาะเซนสเปกอย่าสเปกไทยสเปกไทยสมาร์คสเปกไทยสมาร์คชอบพี่ทำอะไรนะวันนั้นน่ะจ้ะทำหมูย่างอร่อยอ๋อเออใช่ทำหมูย่างจะอร่อยอันนี้มันทอดหมูย่างหมูแกอร่อยถ้าทอดแล้วไม่อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันแต่มาทอดเนี่ยมันไม่ได้ย่างไม่เตาไฟอ่ะเพราะย่างเขาถึงจะหอมเราเอามาทอดไม่อร่อยมันหอมซีอิ๊วด้วยนะใช่พอเกลือเป็นยากินกับข้าวเหนียวดูสิแซ่บ The fish กินไม่สุภาพขออภัยด้วยจ้ะมาดูจะกินอะไรก่อนเยอะมากเลยของกินเนี่ย3คนเองเนี่ยกันมาเป็น 5-6 คนครั้งแรกที่กินหอยอะไรนะหอยตาตะเอะใช่ไหมแซ่บไหมหอยเป่ารู้จะมีเป่ารู้หนูกินแล้วหนูจะรู้เนี่ยอันนี้หนูลองกัดดูแล้วจะรู้ว่ารสชาตินี่หอยเป่ารู้ที่เราไปแกะกันใช่ไหมใช่ใช่หนูกินแล้วหนูจะรู้รสชาติมันเป็นกลมๆเนี่ยพี่น้องหอยเขาหวานมากเป็นไงได้รสชาติไหมเขาจะหวานๆกรุบกรุบก็อร่อยดีนะทำไมเราไม่เก็บกันอ่ะชอบที่ชอบเก็บมาแกะทำไม่นี่จีแบบเรามาลาบแบบบ้านนอกเราน่ะเอามาใส่พริกป่นข้าวคั่วน่ะก็เลยจีหรือยำบ้านนอกเราน่ะพี่ก็เรียกไม่ถูกหรอกแต่กินเป็นทำเป็นแต่เรียกไม่ถูกแซ่บปะเนาะเนื้อเขาจะหวานๆกรุบๆนะกินกับส้มตำอร่อยครับเข้ากันใช่ใช่เนี่ยพี่ชอบเอามาทำอย่างนี้น่ะใส่ส้มตำ The fish is nice. How you say? Black, อร่อยอร่อยแซ่บปุ๊บไม่ดีนั่งมักป้านั่งวะน้องชอบปลาอันนี้ผักมาจากบ้านพี่ทิพย์นะคะจากสวนคุณทิพย์นะคะขอบคุณคุณทิพย์แล้วก็มะละด้วยคุณพี่ทิพย์คุณพี่ทิพย์ให้มาเยอะมากก็ได้มาปิกนิกมาด้วยคุณพี่ทิพย์เบิ่งอยู่หรือเปล่าปิกนิกบรรยากาศแบบบ้านนอกลูกทุ่งเนาะเนาะเคยไปแต่ในเมืองพาเขาไปเที่ยวแต่ในเมืองอะไรเงี้ยมาบรรยากาศแบบนี้บ้างอันนี้ทอดเสร็จใหม่ๆมันจะกรอบอร่อยใช่ไหมยังไงก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแต่กินกับข้าวเหนียวที่แซ่บหนูเดี๋ยวจะอิ่มใช่ไหมโอ้มะระเขาไม่ขมเนาะมะระอร่อยพี่น้องอร่อยมากปกติมะระกินดิบๆไม่ได้เนาะกินกับอะไรเมื่อกี้อร่อยจังเลยอ่ะเมื่อกี้กับส้มตำเป็นน้ำมะระอร่อยมากมะระกินกับส้มตำเนี่ยเข้ากันเนี่ยที่แซ่บก็ยังว่าอยู่ไม่เผ็ดไม่ขมเนาะไม่ขมเนาะเพื่อนๆเฉยๆไม่ขมเลยสุดยอดเลยมะละเขาทำได้ไงเนาะนิดหนูคุณพี่มาว่ามาตกปลาคุณจะไม่กลัวผู้ชายฉุดหรอคะไม่รู้ใครจะฉุดใครรุ่นนี้แล้วพูดไปกลัวไงผู้ชายนั่งอยู่ตรงนู้นกลัวค่ะไม่กระซิบไม่ได้กลัวเขาฉุดไปไหนเรากลัวเขาถีบลงน้ำไม่ฉุดเข้านั่นเลยเหรอนั่นเออพูดไปหนูเอ้ยถ้าหนูสาวๆแล้วหนูจะมาถ้าหนูที่มาแล้วจะมาแล้วล่ะ
ช่ไหมมานั่งปิกนิกเนี่ยตอนเสาร์อาทิตย์จะคนขี่จักรยานเยอะตรงนั้นน่ะไปทำคลิปตรงนั้นดิ Where we make clip beam over there ตรงนั้นก็มีที่นั่งโน่เขาเพิ่งเก็บเรือไอ้สกูตเตอร์เพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้เหมือนพัทยาเลยเขาขับสกูตเตอร์โชว์ไม่ใช่เขาทำรายการทีวีเหรอไอ้คนนั้นอ่ะไอ้คนที่รวยๆเนี่ยที่อยู่ในดาวน์น่ะเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้แน่นะเดี๋ยวไม่ได้แน่ในดาวน์ซะมีแฮปเดอะสกูตเตอร์เฮียนะเหรออืมเขาทำออกทีวีแม่เขามีหลายคันอยู่นะอืมเพราะเขามาขับโชว์อยู่เรื่อยๆเขาจะมาขับโชว์อืมมีแฮปเดอะเมื่อกี้มีแฮปบานาน่าโบ๊ทด้วยนะอือฮึน็อตเซมบานาน่าโบ๊ทมาเลยแม่น้ำเขาใหญ่เนาะใหญ่กว่าแม่น้ำโขงอีกใหญ่พอๆกันกับแม่น้ำโขงนะอันนี้นะคลองขุดนะคือคนขุดเอาคนขุดคนทำไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติแมนเมดใช่แมนเมดใช่ทำจากแมนเมดกินกับส้มตำมะระอร่อยมากเลยหนูในถุงไหนมีอยู่หรือเปล่ามีอยู่นะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเจอแต่บักมะเขือมะเขือก็มีพี่น้องมะเขือหนูไม่เลี้ยงหมดแล้วล่ะบุษบาขออภัยด้วยเซียแบบบางๆเมืองนอกก็มีแมงวันแหมวางเลยครับมันจกยากเพราะว่าพี่ก็หนึ่งก็เหนียวพี่นึ่งแบบนึ่งซึ้งไม่ได้นึ่งหวดมันจะพี่ชอบนุ่มๆถ้านึ่งหวดเขาจะแข็งว่าวันนั้นสองคนเขานึ่งหวดใช่ไหมใช่แข็งไหมไม่ค่อยได้ชิมเลยจำไม่ได้แล้วโอ้ยหนูไม่ได้ชิมเลยจะหมดหวดหนูนั่งกินคนสุดท้ายใช่ไหมฮะนี่ก็เหนียวหมดหวดพอดีหนูเป็นคนนั่งกินคนสุดท้ายใช่ไหมค่ะรู้จิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยจะรู้จำอันเดียวกันหรือเปล่ามาลองน่าจะน้ำพริกถ้วยเก่านะเนี่ยมาตกปลาเรื่องนี้ไม่เหงาหรอพี่บางทีเราก็ต้องการความสงบนะอ๋อเหรอปลามันก็ไม่กินหรอกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราหย่อนลงไปมันก็กินแล้วนี่นั่งคอยเป็นวันอยู่ไม่ได้เลยบางทีแต่อาศัยว่าเราได้ออกมานั่งข้างนอกบ้างก็ดีนะมันอยู่บ้านมันร้อนนะใช่เพราะว่าอยู่แต่ในบ้านมันก็อดอู้นะมันก็พาเราหงอยเหงาเศร้าซ้อยซึมเศร้าไปออกมาอย่างนี้มันก็ปลงไปก็ได้เห็นผู้เห็นคนบ้างหนูไม่มีเวลาซึมเศร้าเลยคุณพี่ขาหนูน่ะจน 4-5 ทุ่มทำคลิปหนูว่าทำงานดึกๆโอเคต่อโน้ตแอนเล็กกับวิมเล็กอันนี้บอนี่อ่ะปูไหมฮะเนี่ยปูแซ่บๆเลยนางงามกินปูกินปูกินไม่เป็นหรือมั้งน้ำกินไม่เป็นหรอกนางว่ามันเล็กนางบอกอยู่ไรอ่ะนางบอกนางชอบปลาเค็มคุณพี่ปลาเค็มมาจากไหนเนี่ยก็พี่ทำวันนั้นไงที่พี่ให้หนูไม่คือแปลมาจากไหนอ๋อปลาซื้อมาจากออสเตรเลียอ๋อเหรออยู่ตรงไหนที่ขายตันเล็กๆนั่นเหรออ๋อถ้ามันจะมีตลาดปลาอยู่ตรงปลาเค็มตรงท่ารถนั่นเลยเหรอจ้ะตรงที่เป็นร้านเล็กๆขายอันนั้นน่ะเหรออือหือมันจะพอเราลงรถไฟใช่ไหมเดินตรงเข้ามาจะออกทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางมันจะมีตลาดที่ตรงจุดนั้นแหละพี่จะซื้อทุกครั้งขากลับถ้าไปเที่ยวออสเตรเลียก็จะซื้อกลับเธออ่ะ for you นะคะเพื่อนเห็นไหมมันมีธาตุเหล็กเยอะนั่นเนี่ยใช่กินได้อะดีแล้วก็นะปูตัวนี้สงสารมากมันใจขาดตอนที่เราไปทอดพอดีเลยพูดไปหนูเนี่ยมันอยู่ 2-3 วันแล้วมันคงหิวข้าวมั้งมันไม่ดิ้นแล้วปกติมันจะดิ้นจริงมันไม่มีเนื้อแล้วล่ะหนูผัดดีจังเลยนะผัดยังไงถึงแห้งพี่ผัดแล้วน้ำเต็มกระมังเต็มกระทะอ๋อเหรออืมแต่พี่ชอบกินน้ำมันคุกข้าวใช่น้ำคุกข้าวอร่อยพี่ชอบเอาน้ำมันมาคุกข้าวอร่อยซักกันนะมีฮัทแต่สเมลแล้วก็พี่น้องนางกินไปกินมาคุยไปคุยมากนางงามกินอิ่มหมดเหรออิ่มแล้ววะสันพี่น้องจ๋าอิ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วนางวะจะอิ่มแล้ว
อิ่มแล้วก็นอนได้ชอบกินขนมจีนเนี่ยใช่ไหมปลาปลานี่เป็นปลาปลาปลาข้างเดียวนะพี่น้องเนาะที่อยู่ในประเทศเบลเยียมนะเขาเรียกปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ปลามันปลาลิ้นหมาแต่อันนี้มันกลมๆเนาะคล้ายๆปลากระเบนปลาแห้งๆปลาแห้งทอดปลาแห้งอร่อยปลาเค็มปลาเกลืองามก็ชอบกินกับหงไทยได้นะไม่อย่างปลาเกลือมันอร่อยด้วยนะมันไงกินง่ายมันเป็นโทเมโต้เหรอเขาจะกินเป็นผลไม้แน่เลยโอเคพี่น้องกินมื้อละเด้อเนี่ยเหลือชำนี่ด้วยจ้ะสมบคุง ปลาปูนี่ไม่มีใครกินค่ะไม่มีคนชอบกินปูบ้านนี้ไม่ใช่อะไรหรอกมันมีเยอะมันก็เลยไม่กินเดี๋ยวเขาจะแตะทีหลังยังไงก็หมดแล้วพี่น้องจ๋าเหลือผักนี่ก็เอาไปทำอะไรกินก็ไม่รู้นะไปเจอกันคราวหน้าเด้อพี่น้องจ๋าคิดข่าวแล้วก็เสร็จไปละประมาณตอนนี้ประมาณจะ 2-3 ทุ่มแล้วพี่น้องยังสว่างอยู่เลยเนาะมากินริมแม่น้ำผลนางงามกินแล้วก็นอนพร้อมพี่น้องจ๋ามึงกินแล้วก็นอนค่ะเจอกันคราวหน้าด้วยพี่น้องกดไลค์กดติดตามขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยจ้ะเด้อเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งอยู่ที่แม่ทุกท่านเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแล้วขอจะอ่านไปแล้วด้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย